เพื่อนๆเคยดูละครหรือว่าซีรีส์ไหมครับมันจะมีพอดเรื่องหนึ่งซึ่งพี่ฮามคิดว่าคนเนี่ยนิยมดูกันมากๆนั่นก็คือเรื่องราวสงครามระหว่างคุณแม่สามีแล้วก็ลูกสะใภ้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าผู้หญิงสองคนนี้ในหลายๆเรื่องราวนะครับที่อยู่ในละครเนี่ยก็มักจะเป็นแบบศัตรูคู่อาฆาตกันเสมอเชกเช่นเดียวกันครับเรื่องราวจริงๆเนี่ย มันก็มีอยู่เหมือนกันและเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวความอาฆา,าตมาดร้ายนะครับระหว่างคุณแม่สามีและก็ลูกสะใภ้ซึ่งเกิดขึ้นจริงในประเทศจีนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟล์นอตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับ เพื่อนๆครับวันนี้พี่แฮมมีข่าวดีมาบอกเพราะว่าฝ่ายนอตฟ้ของเราเนี่ยเดินทางมาเกิน200เอพิโซดแล้วนะครับและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง200เอพิโซดพี่แฮมมีเสื้อฝ่ายนอตฟ้าคอลเลกชันใหม่มาฝากครับมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100ตัวเท่านั้นเพื่อนๆที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ n a นอตฟ้าพอดแคสตวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยซึ่งส่งอินบ็อกซ์นะครับส่ง messenger เนี่ยมาหาพี่แฮมใน Facebook มาเล่าให้พี่แฮมฟังว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนช่วยกันโปรโมทนะครับรายการของไฟล์นอตฟ้าทั้งแพลตฟอร์มต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รซึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น X แล้วใช่ไหมครับมีการเข้าไปเชียร์อยากให้รายการฝ่ายนอตฟาวของพี่แฮมเนี่ยมันแมสขึ้นมามีคนฟังมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของตัวพี่แฮมแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์จริงๆครับเราเริ่มจากคนที่ไม่มีใครรู้จักมีแค่ญาติพี่น้องมีแค่เพื่อนๆของพี่แฮมมาฟังจนมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่ามันมาไกลกว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยฝันเอาไว้เยอะมากๆมี2 0 0 0 0 0กว่าซับสไครป์เปอร์แล้วนะครับมีคนฟังพวกเราเนี่ แล้วพวกเราก็ดีใจมากๆเลยดังนั้นวิแอมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ช่วยกันโปรโมทเนาะแล้วก็สนับสนุนพี่แฮมแล้วก็ทีมงานมาตลอดดังนั้นครับเพื่อให้คุณภาพของช่องเนี่ยมันดีมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าเกิดมีอะไรอยากให้พวกเราปรับปรุงเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกๆฟีดแบ็กเนี่ยพี่แฮมจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะให้ทีมงานเนี่ยรวบรวมมาหารือกันเพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงฝ่ายนอตฟาวต่อไปนะครับคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคดีซึ่งเป็นพอดเรื่องที่พี่แฮมไม่เคยเล่ามาก่อนเลยมันเป็นเรื่องรา ของผู้หญิง2คนครับซึ่งรักผู้ชายคนเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในสถานะเดียวกันเนาะก็คือไม่ใช่ว่าผู้หญิง2คนอยากจะเป็นแฟนผู้ชายคนเดียวกันไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคุณแม่สามีกับลูกสะใภ้กับเพื่อน,อนซึ่งเราจะเห็นได้ตามละครแล้วก็ซีรีส์แบบหลากหลายนานานชาติเลยแต่เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและมีความโหดดิบเถื่อนนะครับ เกิดขึ้นจริงๆอย่างแน่นอนดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าเหมือนเดิมทุกครั้งครับเพียงก็ต้องพูดว่าไฟ n o t อตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอบดบทเรียนจากอดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ก็อยากให้ฟังเนาะ เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยน้องๆก็อาจจะโตขึ้นไปอาจจะได้เจอเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าถ้าอยากฟังจริงๆครับชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันชวนผู้ปกครองมาฟังด้วยกันเพราะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละช่วงว,วัยเนี่ยพี่อ้เชื่อว่าถ้าเกิดมาผสมผสานกันแล้วจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยแล้วครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับของวันที่16กุมภาพันธ์ปี2016ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองสือชีครับมณฑลเจอ้อเจียงประเทศจีนเนาะในตอนนั้นเนี่ยเธอได้โทรไปยังสถานีตำรวจเพื่อบอกว่าเธอพบศพครับเพื่อนๆพ,พอได้แจ้งเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตกใจเนาะแล้วก็รีบนํากําลังคนเนี่ยมายัางสถานที่ดังกล่าวเดนทีและที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับ ศพของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นหลังจากนำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับไปทำการตรวจสอบแล้วก็ชนสุตรพลิกศพเนี่ยสุดท้ายก็สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตคนนี้ได้โดยผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นผู้หญิงครับซึ่งเป็นนางพยาบาลวัย34ปีเธอมีชื่อว่าเก่าอย่างนะครับโดยเธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ในละแวกอยู่ในชุมชนแถวๆนี้แหละ โดยคาดการว่าช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณ6กโมงเชา้าก็คือมีการพบศพก้าโมงเช้าใช่ไหมครับน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองก็มีการไปสอบถามข้อมูลครับจากเหล่าเพื่อนบ้านว่าเออมันมีอะไรผิดปกติไหมก็มีบางส่วนครับเพื่อนบ้านก็บอกว่าเออเราเ,ราเราประมาณ6กโมงเช้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบกรีดร้องขึ้นมานะเหมือนขอความช่วยเหลือแต่ว่ามันสั้นมากๆมันเร็วมากๆ สักพักเนี่ยเสียงมันก็เลยแบบเงียบลงไปชาวบ้านเขาก็เลยแบบเหมือนนอนต่อหรือว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ปล่อยมันไปก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนคดีครับพี่ฮัมอยากจะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ให้เพื่อนๆฟังพอสังเกตเนาะเราจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเก้าหยางคนนี้ครับเธอเกิดในปี1 9 8 2โดยปัจจุบันเนี่ยเธออาศัยอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นกับสามีของเธอสามีของเธอมีชื่อว่า อู๋หยวนครับและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้นเราเพื่อนบ้านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าในอู๋คนนี้เป็นคนที่แบบรักภรรยาแบบมากๆเลยเนาะและเขาเนี่ยก็มักจะแสดงความรักกับภรรยาเนี่ยต่อหน้าธารกำนันนะครับต่อหน้าสาธรารณชนเนี่ยอย่างไม่แคร์ใครเลยครับก็เรียกว่าอยากจะกอดอยากจะหอมเนี่ยเขาก็ทำออกมาเลย หรืออย่างช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันครับในอูคนที่เป็นสามีเนี่ยยังเพิ่งโพสเนาะลงในโซเชียลมีเดียของเขาว่า sweet heart I love you to the moon and back นะครับก็มันเป็นวลีที่แบบวัยรุ่นเนาะใช้บอกรักกันแบบเยอะมากๆอารมณ์ก็ประมาณว่าเออที่รักจะ้ะ ฉันรักคุณเท่ากับระยะทางไปกลับดวงจันทร์เลยละจ้ะโอ้คนลุกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อความที่มีความลึกซึ้งเนาะแล้วก็เป็นการบรรยายความรักของอคู่หนุ่มสาวทั่วๆไปที่อาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยได้ใช้กันสําหรับบางคนนะครับพี่แฮมอาจจะไม่เคยใช้หากเรามองเข้าไปเนี่ยก็จะคาดเดาหรือว่ามองเห็นได้ว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ครับ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชาย4ี่ขวบเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็รักกันมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ก็ใช่ว่าความรักของครอบครัวนี้จะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเนาะต้องบอกว่าพวกเขามีอุปสรรคใหญ่มากๆเลยเพราะนับตั้งแต่ความรักของอูแล้วก็เก่าเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นมันได้มีคนคนหนึ่งครับไม่เคยเห็นด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นพ้องกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยนั่นก็คือ คุณแม่ของอูหรือพูดง่ายๆก็คือคุณแม่สามีนั่นแหละครับคุณแม่ของอูเนี่ยมีชื่อว่าจางอูหญิงครับโดยเธอเกิดในปี1957คุณพ่อคุณแม่ของจางน่ยพี่ยำเล่าประวัติของคุณพ่อคุณแม่สามีให้ฟังก่อนคุณพ่อแม่ของจางเนี่ยหลังจากที่เกิดจางออกมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูจางเองครับแต่ว่ามอบจางให้กับเหออมือนเป็นคู่รักวัยกลางคนคู่หนึ่งเนี่ย รับไปอุปถัมภ์เลี้ยงดูจางเหตุผลก็เพราะว่าพ่อแม่แท้ๆของจางเนี่ยมีฐานะที่ยากจนมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคนจีนสมัยก่อนใช่ไหมเพื่อนเขาจะมีลูกแบบลูกเยอะมากๆพอมีจางหลุดออกมาอีกคนเนี่ยพ่อแม่บอกโอ้ไม่ไหวละเลี้ยงไม่ไหวละยกจางไม่ให้คนอื่นอุปถัมภ์แทนแต่นั่นต้องบอกว่ามันกลับกลายเป็นข้อดีครับเป็นเดชบุญของจางเลยก็ว่าได้เพราะว่าพ่อแม่บุญธรรมที่รับเลี้ยงดูจางเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆครับ ทั้งให้ความรักความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีวันเวลาผ่านไปจนจางเนี่ยอายุได้20ปีนะเป็นสาวสะพรังแล้วเนี่ยคุณพ่อบุญธรรมของเธอก็เสียชีวิตไปครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยช่วงที่เธออายุได้25ปีเป็นเบญจเพศเนี่ยเธอก็ได้พบรักแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งโดยสามีของจางเนี่ยมีฐานะดีครับ เป็นถึงผู้อำนวยการโรงงานเลยเนาะมีฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวยนั่นทำให้จางเองเนี่ยพอแต่งงานไปแล้วก็สุขสบายแล้วครับก็เรียกว่าเป็นคุณนายนั่งอยู่ในบ้านเลยหลังจากอยู่กินไม่ได้สักพักหนึ่งครับในปี1982เนี่ยจางกับสามีก็ได้ให้กำเนิดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนออกมา1คนครับและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนั้นก็คือนาย อูหยวนหรือว่าก็คือผู้ชายต้นเรื่องนะคนที่เป็นสามีของเกาผู้หญิงที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับแม้ว่าความเป็นอยู่ของจางในตอนนั้นจะค่อนข้างสุขสบายตามที่พี่แอมบอกไปเนาะเพราะว่าสามีก็เป็นถึงเจ้าของโรงงานเป็นผู้จัดการโรงงานก็เออมีเงินมีกินมีใช้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างจางกับสามีเนี่ยมันกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพวกเขาเนี่ยมักจะทะเลาะก,กันเป็นประจำเลยแล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าตัวสามีของจางเนี่ย ไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้านครับเพื่อนบ้านเนี่ยมักจะเห็นสามีของจางบางทีเลิกง,งานกลับมาปกติเลิกง,งานกลับมาก็รีบเข้าบ้านไปพักผ่อนใช่ไหมแต่สามีของจางไม่ครับกลับมาบ้านเสร็จก็จะไปเดินเดินเล่นตามเมืองเดินเล่นรอบๆบ,บ้านคือทํำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยให้ดึกที่สุดและใช้เวลาในบ้านเนี่ยให้น้อยที่สุดเหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับจางผู้เป็นภรรยานั่นเอง และเพราะชีวิตการแต่งงานที่มันไม่มีความสุขแบบนี้ครับเพื่อนๆทําให้ตัวจางเนี่ยเธอก็เลยแบบเลิกสนใจสามีไปเลยคือไหนๆแบบอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะก,กันเธอก็เลยอุทิศทั้งชีวิตครับไปโฟกัสอยู่ที่ลูกชายคนเดียวของเธอนั่นก็คือนายอูคนนี้นี่เองเธอทําทุกอย่างให้กับอูแบบร้อเซต์ครับเพื่อนๆตั้งแต่การเรียนเนาะการใช้ชีวิตประจําวันอูไปไหนเนี่ยจางจะตามไปดูแลเป็นคุณแม่ที่แบบโหคอยแบบโอบ อ้อมลูกแบบคอยอุ้มชูลูกอยู่ตลอดเวลาลูกไปไหนแม่ไปด้วยและอาจจะด้วยความทุ่มเทแบบเกินร้อยครับพี่แอมใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยไปความทุ่มเทแบบเกินร้อยของจางเนี่ยทาให้เธอรักแล้วก็หวงแหนลูกชายคนนี้แบบมากๆเลยเนาะห่วงขนาดไหนรู้ไหมครับหวงขนาดคนที่เป็นคุณพ่อนะหรือว่าสามีของจางเนี่ยยังแทบไม่มีโอกาส ได้สัมผัสตัวลูกเลยครับจางนี่จะห่วงมากเลยพอเวลาลูกกลับมาเนี่ยจะคอยกันลูกครับไม่ให้ลูกมีเวลากับคุณพ่อให้ลูกเนี่ยมาอยู่กับเธอให้ลูกมาใช้เวลากับเธอให้มากที่สุดหรือพูดง่ายๆแทบจะใช้เวลากับเธอเพียงคนเดียวด้วยซ้าไปครับดังนั้นถ้าเกิดมามองในจุดเนี้จะเห็นได้เลยว่าโลกทั้งใบของจางเนี่ยได้ยกให้กับอูคนเดียวเลยก็ว่าได้ วันเวลามันก็ผ่านไปแบบนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแบบนี้จนกระทั่งในปี2000ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอู๋เนี่ยก็โตขึ้นมาก็เรียนจนจบมัธยมปลายแล้วใช่ไหมครับเด็กม .6 เนี่ยเขาจะมีความเครียดอย่างหนึ่งพี่แอมเข้าใจเลยพี่แอมเคยผ่านม .6 มาก่อนเด็กม .6 เนี่ยจะเครียดตรงที่ว่าตัวเองต้องเริ่มตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยอยากจะไปเรียนต่อสาขาอาชีพไหนตัวอูเองก็มานั่งคิดเหมือนกันนะว่า เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรด <crít' S 1> ีเขาจะไปเรียนคณะอะไรดีอูก็ตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าคุณแม่อย่างจางเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้แบบบอกนะว่าให้ลูกเรียนอะไรคุณแม่อย่างจางเนี่ยเขาขออย่างเดียวเลยครับบอกว่าลูกจ๋าลูกอยากจะเรียนอะไรเนี่ยลูกเรียนได้หมดเลยนะแม่ขออย่างเดียวให้เลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเพราะว่าแม่เนี่ยรับไม่ได้เลยนะถ้าลูกจะต้องไปอยู่ไกลๆแม่ดังนั้น ยังน้อยอ่ะให้อยู่จังหวัดเดียวกับแม่ให้ได้นะลูกซึ่งในที่สุดครับโอูก็แบบเหมือนคุณแม่ขอร้องแกมังครับครับโอูก็เลยเลือกเรียนสาขาออกแบบเครื่องกลครับซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดนั่นแหละครับก็ทําตามที่คุณแม่ขอร้องเนาะโอูก็เลยไปโรงเรียนได้สําเร็จอย่างไรก็ตามครับคดีที่แพมเล่าเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศจีนใช่ไหมครับต่อให้จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ย บางจังหวัดในประเทศจีนมันใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยซ้ำครับนั้น,นั้นคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าอูเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปมหาวิทยาลัยได้ต้องบอกว่าระยะทางจากบ้านไปมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้จางเนี่ยคนที่เป็นแม่ที่ติดลูกมากๆเนี่ยรับไม่ได้ รู้สึกว่าลูกเนี่ยอยู่ห่างไกลต้องแบบเดินทางต้องสองชั่วโมงครึ่งเธอรู้สึกว่าลูกอยู่ห่างไกลเกินไปครับสิ่งนี้ทําให้แบบอูเนี่ยสุดท้ายเขาก็เดินทางไม่ไหวเขาก็ต้องไปอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยพอจางรู้ว่าลูกต้องมาอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยเนี่ยจางกินไม่ได้นอนไม่หลับครับร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่หลายวันครับเพื่อทําใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีทางเลือกแหละครับเพื่อน ลูกก็ต้องไปเรียนต่อใช่ไหมครับคุณแม่ก็ต้องแบบไม่สามารถที่จะไปสกัดกั้นอนาคตได้เพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันก็สําคัญมากจริงๆสุดท้ายเธอก็ทําใจครับอดทนเฝ้ารอรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยอูจะเรียนจบสักทีจบเนี่ยจะได้กลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมสักทีวันเวลาก็ผ่านไปครับ ท่ามกลางการปรับตัวของจางแล้วก็อูเนาะและทุกอย่างก็ผ่านไปได้จนอูเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครับพอเรียนจบเนี่ยสิ่งแรกที่อูทําก็คือต้องรีบกลับมาหาคุณแม่ครับ กลับมาอยู่บ้านกับคุณแม่ทันทีหลังจากนั้นเนี่ยอูพอเรียนจบเขาก็ต้องหางานใช่ไหมครับเขาก็ไปสมัครเป็นวิศวกรในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งจางเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยครานี้ลงทุนเลยเนะเห็นลูกเนี่ยมีการมีงานทําลงทุนซื้อคอนโดให้เลยครับเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ๆที่ทํางานนั่นแหละซึ่งทําให้อูเนี่ยเดินทางไปทํางานเนี่ยได้แสนสะดวกสบายสําหรับจางแล้วเนี่ยเขามองว่าอูเนี่ยเพอร์เฟก ลูกของฉันนี่มันเพอร์เฟกมันไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียวครับเป็นลูกชายที่สมบูรณ์แบบจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตัวอูเองเนี่ยพอเขาเรียนจบเขาก็เป็นหนุ่มใช่ไหมเป็นหนุ่มก็อยากจะมีแฟนมีความรักอูเคยมีแฟนครับเคยมีแฟนเป็นคุณครูคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คบหาจนถึงขั้นมั่นหมายกันแล้วเนาะอย่างไรก็ตามพอมั่นหมายเสร็จเตรียมจะแต่งงานเนี่ย คือคุณแม่ซื้อคอนโดให้อูใช่ปะ่ะอูก็ออกไปตกแต่งเตรียมที่จะรีโนเวททำเป็นเรือนหออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่รีโนเวทห้องเนี่ยตัวอูกับแฟนเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปดูสภาพห้องจางไปด้วยครับจางที่เป็นคุณแม่เนี่ยก็ไปด้วยไปไม่พอ ไมมีปากเสียงกับแฟนของอูครับคอยติชินคอยด่าตลอดว่าเธอไม่ไม่ทำอย่างงู้นเธอไม่ทําอย่างนี้สไตล์จุกจิกอะครับอารมณ์หาเรื่องอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแฟนหรือว่าพูดง่ายๆคือคู่มั่นของอูในตอนนั้นเนี่ยทนไม่ไหวครับบอกเฮ้ยทำไมแม่เธอเป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายไม่ไหวครับรับไม่ได้ขอเลิกลาแล้วก็ยกเลิกงานแต่งงานไปเลยครับซึ่งตอนนั้นอูก็เสียใจมากๆเพราะเขาก็รักแฟนคนนี้มากๆเลยเวลาก็ผ่านไปประมาณ1ปีครับ ในที่สุดอูเนี่ยก็ ทำใจได้เนาะ move on ได้และนั่นเองทำให้เขาได้พบกับเกาอย่างนะครับผู้หญิงต้นเรื่องที่พี่แฮมพูดไปโดยเกาอย่างผู้หญิงคนนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นนางพยาบาลที่มีบุคลิกมีความเป็นผู้ใหญ่ครับมีความอบอุ่นแล้วเป็นคนที่แบบคิดบวกมากๆสิ่งนี้ทำให้อูนเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหเขารักเก่ามากๆเลยเนาะเธอเป็นผู้หญิงที่ช่างแสนแบบอบอุ่นซะจริงเป็นผู้หญิงที่ฉันตามหาและหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันต้องบอกว่าเคมีของทั้งคู่เนี่ย เข้ากันได้ดีมากๆครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็ดีไปสหมดอูเนี่ยมักจะบอกกับเพื่อนๆของเขาเสมอเลยนะว่าเกาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดเลยและไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่มีวันเลิกกับเกาเด็ดขาดต่อให้คุณแม่เนี่ยจะไม่เห็นด้วยคุณแม่มาสั่งให้เขาเลิกเนี่ยหรือใช้เหตุผลไหนก็ตามเขาจะไม่ฟังคุณแม่เขาจะรักเกาไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต นี่คือสิ่งที่อูเนี่ยเขาบอกกับเพื่อนของเขาเป็นประจำเลยซึ่งแน่นอนครับมาในมุมของจางบ้งคนที่เป็นคุณแม่ของอูเนาะแน่นอนว่าลูกชายของฉันนี่มันเพอร์เฟกใช่ไหมเธอก็เลยมองว่าเก่าเนี่ยคนที่เป็นแฟนใหม่ของอูเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายกายกองเต็มไปหมดอย่างแรกเลยเนี่ยจางเนี่ยมองว่าเก่าแฟนใหม่เนี่ยอายุเยอะเกินไปครับที่จะมาเป็นแบบภรรยาของลูกชายซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเก้ากับอูเขาอายุเท่ากันนะครับเพื่อนๆแต่คุณแม่อย่างจางเนี่ยมองว่าเฮ้ย ไม่ได้สิลูกต้องมีเมียเด็กครับต้องมีภรรยาที่ยุน้อยกว่ามามีภรรยาอายุเท่ากันเนี่ยแก่เกินไปในสายตาคุณแม่นะครับข้อต่อมาเนี่ยจางก็มองว่าเกาเนี่ยตัวเตี้ยครับคนตัวเตี้ยไม่สง่าพาเผยต้องได้แฟนเป็นนางแบบม้างครับนี่ของสงูงแม่คงคิดอย่างนี้นะครับว่าอยากให้แฟนเนี่ยตัวสูงสูง,สงจะได้เหมาะสมกับลูกชายที่สมบูรณ์แบบของฉันข้อต่อมาเลยเนี่ยจางก็ดูถูกครับดูถูกอาชีพนางพยาบาลของเกามองว่าโห เป็นแค่นางพยาบาลอาชีพไม่เห็นจะเหมาะสมเลยลูกฉันเป็นถึงวิศวกรก็ดูถูกดูแคลนกันต่อไปไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่ตัวเก่าเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวครับไม่มีพี่ไม่มีน้องจางก็มองว่าข้อเนี่ยก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะที่เธอเนี่ยเป็นลูกคนเดียว หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอทำไมเป็นลูกคนเดียวเนี่ยจางเขาถึงมองว่าเป็นข้อเสียใช่ไหมครับพี่ฮัมจะอธิบายเพิ่มให้ฟังนิดหนึ่งเนาะคือต้องบอกงี้ครับคือตัวจางเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขารับอุปถัมมาใช่ไหมครับเป็นคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมดังนั้นด้วยสถานะของจางเนี่ยเธอก็คือลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเช่นเดียวกันซึ่งอย่างที่แมบอกไปว่าตอนที่เธออายุ20่อะครับคุณพ่อบุญธรรมของเธอเสียชีวิตไปดังนั้นเธอต้องแบกรับการเลี้ยงดูคุณแม่บุญธรรมเนี่ เพียงแค่คนเดียวเลยครับและบังเอิญว่าคุณแม่บุญธรรมของจางเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีครับเจ็บเจ็บป่วยป่วยออดออดแอดแอดดังนั้นจางเนี่ยในฐานะลูกสาวคนเดียวเนี่ยต้องคอยพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปหาหมออยู่บ่อยๆเธอก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเนี่ยภาระเยอะมากๆจางเนี่ยเธอต้องดูแลคุณแม่บุญธรรมคนนี้ถึงขนาดที่ว่าสุดท้ายเธอแต่งงานไปเนี่ยเธอไม่สามารถที่แบบเดี๋ยวอยู่บ้านดูแลสามีเดี๋ยวต้องไปหาคุณแม่สุดท้ายเธอเอาคุณแม่บุญธรรมเนี่ย มาอาศัยอยู่ร่วมกับสามีไปเลยครับอยู่ในบ้านเดียวกันเลยจะได้ดูแลได้ง่ายๆซึ่งปรากฏว่าสามีของจางก็ไม่พอใจใช่ไหมครับแบบเฮ้ยอยู่ๆมาเอาแม่ของเธอมาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยและนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุเลยเนาะที่ทําให้จางกับสามีเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งครับเพราะว่าจางเนี่ยเอาแม่บุญธรรมมาอยู่ในบ้านนั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพอทะเลาะก,กันหนักๆมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายจางก็แบบโอเคตัดสินใจย้ายคุณแม่บุญธรรมครับ กลับไปอยู่บ้านเดิมของคุณแม่ของเขาต่อเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ต้องเที่ยวไปเทีเ่ยวมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่บุญธรรมของจางก็เสียชีวิตไปครับด้วยสาเหตุนี้เองทําให้จางเนี่ยก็มานั่งคิดนะว่าเกาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวเหมือนกับเธอเลยดังนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเกาแก่ตัวไปเนี่ยเกาก็ต้องแบบมีภาระใช่ไหมต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่และใครจะต้องลำบากไปด้วยแน่นอนอูงไง อูลูกชายของฉันเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานกับเกาไปสุดท้ายก็ต้องไปคอยดูคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาด้วยหรือเปล่าพอจางมาคิดแบบนี้เธอก็รู้สึกแบบไม่โอเคครับไม่อยากให้ลูกชายของเธอเนี่ยลำบากไปด้วยเนาะและนี่ก็คือเหตุผลต่างๆนานา,นาครับที่จางเนี่ยพยายามที่จะแอนตี้ครับพยายามที่จะแบบยุแยงให้อูเนี่ยเลิกกับเกาให้ได้พยายามก่อไฟต่างๆในครอบครัวนะครับให้สองคนนี้เนี่ยเลิกลาแล้วก็แตกหักกัน แต่ต้องบอกว่าอูก,กับเก่าเนี่ยทั้งสองคนมีความรักที่แบบเหนียวแน่นกันมากๆกับเพื่อนๆพ,พวกเขานี่ไม่ฟังคําทัดทานเลยเนาะต่อให้คุณแม่จะมาพูดข้อเสียอะไรยังไงพวกเขาไม่สนใจครับไม่ฟังจับมือกันเดินไปข้างหน้าต่อไปจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ฝ่าฟันอุปสรรคครับแล้วก็สามารถที่จะ แต่งงานกันได้ในที่สุดหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดแบบ2ห้องนอนนะครับซึ่งมันก็คือคอนโดที่จางเนี่ยคุณแม่ของอูซืซ้อให้นั่นแหละเขาก็ตกแต่งห้องใหม่เลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ในห้องนั้นในตอนนั้นเนี่ยจางก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทัดทานความรักของ2คนนี้ได้แล้วเนาะสุดท้าย2คนนี้ก็แต่งงานกันไปและดูแล้วเธอก็คงต้องจำใจที่จะยินยอมให้2คนนี้แต่งงานกันในที่สุดแต่ว่าจางเนี่ยก็บอกกับอูนะว่าเอางี้แล้วกันลูก แม่ให้ลูกเนี่ยแต่งงานกันก็ได้แม่ขออย่างเดียวเลยแต่งงานกันไปไปอยู่ที่คอนโดที่แม่ซื้อให้ใช่ไหมมัน2ห้องนอนงั้นแม่ขอห้องนอนหนึ่งนะครับคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ย้ายเข้าไปอยู่ครับย้ายไปอยู่ในคอนโดของอูกับเกานั่นแหละอยู่ด้วยกันไปเลยครับไม่พอครับจางไม่ได้ไปคนเดียวจางบอกว่าจางเอาสามีของเธออยู่ด้วยครับคือสามีก็คงคิดว่าเออเขาอยู่บ้านของเขาดีๆเนาะสุดท้ายโดนจางเนี่ย ลากไปอยู่คอนโดด้วยกันครับซึ่งสามีก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจางถึงกับประกาศขายบ้านสามีเลยครับขายบ้านเก่าเลยแล้วก็พอขายได้เสร็จก็สามีก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วครับสุดท้ายก็ต้องย้ายรกรากไม่อยู่ในคอนโดสองห้องนอนอาศัยกันอยู่4คนนั่นเองซึ่งจินตนาการแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันก็คือคน2องเจเนอเรชันใช่ไหมครับคน2คู่เนาะ อูก,กับเกาเป็นคู่สามีภรรยากันบวกกับคุณพ่อคุณแม่ของอูครับมาอยู่กับอีกหนึ่งห้องนอนระหว่างที่อยู่ด้วยกันครับต้องบอกว่าตัวจางเองเนี่ยคอยจับผิดลูกสะพ้ยอย่างเกาเนี่ยแทบจะทุกวินาทีเลยครับคืออยากให้เห็นเนี่ยเธอจับผิดตลอดคอยพูดจาที่จะเหยียดยามถากถางตลอดเวลาเพียมยกตัวอย่างให้มีวันหนึ่งเนี่ย จางก็เดินไปเนาะเห็นอูกับเก้าเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันกําลังแบบหวานแหววกันใช่ไหมทั้งคู่ก็แบบเหมือนเอาขาจุ่มน้ำาครับไปทํางานกลับมาบ้านก็เอาขาแบบแช่ในอ่างร่วมกันเพราะจางเดินมาเห็นเนี่ยเธอก็มองบนเลยครับมองเหยียดเหียดอารมณ์ประมาณว่าแหมผู้หญิงอะไรนะหน้าไม่อายมีหน้าที่ไหนมาแช่เท้าในอ่างร่วมกับผู้ชายต่อนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ พูดประมาณนี้ครับแล้วก็เดินสะบัดตูดไปเลยหรือเรื่องเล็กน้อยๆอย่างเช่นกันดูทีวีครับเพื่อนๆคือในคอนโดเนี่ยเขามีทีวีอยู่เครื่องเดียวตัวจางคนที่เป็นคุณแม่สามีเนี่ยเขาชอบดูทีวีเป็นอย่างมากครับคือดูทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วรายการที่เธอชอบดูเนี่ยก็คือพวกการแสดงงิ้วครับเพื่อนๆซึ่งอูก,กับเกาเนี่ยเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้ชอบดูงิ้วอะไรแล้วเขาก็อยากจะดูซีรีส์ดูละครอะไรของเขาไปปรากฏว่าจางเนี่ยไม่สนใจแล้ว เรียกว่าเธอครอบครองทีวีเอาไว้คนเดียวเลยครับเปิดงิ้วทั้งวันเลยนะเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ให้คนอื่นดูเลยไม่พอบ,บังคับอูครับอูคนที่เป็นลูกชายเนี่ยบอกลูกมาดูงิ้วกับแม่หน่อยมานั่งดูด้วยกันซึ่งอูเองก็ไม่กล้าขัดใจแม่ครับสุดท้ายอูก็ต้องมานั่งทนดูงิ้วกับคุณแม่ยังไม่พอครับยังมีอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวอูเนี่ยต้องออกเดินทางไปทําธุรกิจนอกเมืองหลายวันปรากฏว่าจางเนี่ยพบว่า สร้อยข้อมือของเธอเนี่ยมันหายไปครับซึ่งเธอก็โวยเลยพอเห็นสร้อยข้อมือหายเธอมั่นใจลุลูกสะพ้ายขโมยไปแน่นอนเธอก็ไปกล่าวหาเลยครับว่าเกาแกเอาสร้อยข้อมือของฉันไปใช่ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับเกาก็พยายามจะปกป้องตัวเองนะเกากบอกว่าหนูไม่ได้เอาไปค่ะคุณแม่หนูไม่เห็นอะไรเลยทางจางก็ไม่เชื่อครับเพื่อนไม่เชื่อไม่พอเนาะเธอโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเกาเลยเพื่อ ใต้สีครับบอกว่าเนี่ยลูกสาวของแกขโมยสร้อยแบบสร้อยข้อมือของฉันไปนะพูดนูนพูดนีพูดนั่น,นซึ่งแน่นอนว่าคุณแม่คุณพ่อของเกาเนี่ยเขาก็รู้ดีใช่ไหมว่าลูกสาวไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ขโมยแน่นอนแต่สุดท้ายพวกเขาแก้ปัญหาไงรู้ไหมครับสุดท้ายเพื่อตัดลาคาญครับพ่อแม่ของเกาเนี่ยลงทุนไปซื้อสร้อยข้อมืออันใหม่ให้กับจางเลยนะครับบอกว่า ตัดปัญหาไปเดี๋ยวผมซื้อสร้อยข้อมือไปคืนคุณเลยละกันและในเวลาต่อมาครับอูเนี่ยที่ทางานจากต่างจังหวัดเนี่ยก็กลับมาที่คอนโดเนาะปรากฏว่าสุดท้ายเขาไปเจอสร้อยข้อมือเนี่ยตกอยู่ใต้ตู้กับเพื่อนเื่อนก็เลยเอาไปบอกคุณแม่บอก,แม,บอกแม่นี่ไงสร้อยข้อมือที่แม่หาอยู่อะที่แม่บอกว่าเกาขโมยไปเนี่ยผมไปเจอตกอยู่ใต้ตู้จางก,ก็เนียนเลยครับไม่เคยขอโทษเกาไม่เคยขอโทษครอบครัวของเกาเลยแม้แต่ครั้งเดียว และที่สําคัญไม่คืนด้วยครับไอ้สร้อยที่เขาซื้อให้ไม่คืนด้วยแม่ใส่สองข้างไปเลยนะครับก็เรียกว่าเนียนๆไปเลยสถานการณ์มันก็เลยอึดอัดอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆเราจินตนาการเพียมเล่าไปเพียมยังรู้สึกอึดอัดแทนแบบอูกับเกาเลยเนาะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องอยู่แบบนั้นครับอยู่แบบอึดอัดไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามความรัก,กครับทำให้อู่กับเกาเนี่ยก็พยายามที่จะประครับประคองกันและในที่สุดพวกเขาก็ มีพยานรักครับได้ให้กําเนิดลูกชายออกมา1คนนั่นก็คือลูกชายวัยสี่ขวบที่พี่ทำเล่าไปตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับแต่ต่อให้มีลูกชายเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสถานาการณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับซ้ําร้ายนะต้องบอกว่าเกาเองเนี่ยที่ทาอาชีพเป็นนางพยาบาลเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยครับพยาบาลต้องอยู่กะดึกใช่ไหมครับเพื่อนๆทำให้เธอเนี่ยไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านและทุกๆครั้งเลยครับที่เกาไม่ได้กลับบ้านเนี่ยจ้างเนี่ย จะเข้าไปนอนกับอูครับจะเข้าไปนอนอยู่ในห้องอูเลยโดยเธอจะอ้างว่าเนี่ยแม่อยากจะดูแลลูกแล้วก็ดูแลหลานไปด้วยไงจ้าเนี่ยเกิดมีอะไรเนี่ยการดึกการดื่นแม่จะได้ช่วยได้อย่างเต็มที่ซึ่งตัวเก่าเองเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออยู่ในคอนโดเดียวกันน่ะมันก็แย่อยู่แล้วมันก็อึดอัดอยู่แล้วแต่การที่จางเนี่ยเขาไปอยู่ในห้องนอนที่เธอกับสามีอาศัยอยู่เนี่ยเธอรู้สึกว่ามันเป็นการแบบละลาบละลวงครับ เข้าไปบุกรุกในพื้นที่ส่วนตัวของเธอมากจนเกินไปสิ่งนี้ทําให้เก่าเนี่ยรู้สึกว่าแบบเธอรู้สึกแย่มากๆเลยเนาะในสถานการณ์ตอนนั้นสุดท้ายเก่าก็เลยแก้ปัญหาครับเพื่อนๆสิ่งที่เธอแก้ปัญหาก็คือการย้ายงานเลยเก่าบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเธอไปสมัครที่โรงพยาบาลแห่งใหม่โดยเป็นการสมัครขอนะครับว่าที่โรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยขอให้เธอทํางานโดยที่ไม่มีกะกลางคืนครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย เธอก็หางานใหม่ได้จริงๆเธอสามารถทำงานเป็นพยาบาลที่ไม่ต้องเข้ากะกลางคืนได้และสิ่งนี้ครับทำให้เธอเนี่ยสามารถกลับบ้านได้ตรงเวลาเนาะในช่วงเย็นและเธอก็มีเวลาอยู่กับสามีอย่างอูงมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้มันยืนยันได้จากเหล่าเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนที่จะเห็นแบบคู่สามีภรรยาคู่นี้พาลูกนะออกมาจูงมือกระหนุ่กระหนิงกัน3คนครับเดินไปเดินมาหลังรับประทานอาหารเย็นซึ่งพวกเขาก็อย่างที่พี่แอมบอกไปเนาะก็แสดงความรักต่อกันหอมแก้มกัน กอดกันครับดูเป็นคุณพ่อคุณแม่และลูกที่รักกันมากๆแต่ในทางกลับกันจางคุณแม่สามีเริ่มไม่พอใจครับรู้สึกว่าเอาเฮ้ยทําไมเนี่ยทำไมอยู่ๆไปเปลี่ยนงานเนี่ยแล้วสุดท้ายกลายเป็นมีเวลาให้กับอูลูกชายของฉันมากจนเกินไปจางทํายังไงรู้ไหมครับเพื่อนๆจางเดินทางไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่ครับที่เก่าไปสมัครงานเนี่ยแล้วก็ไปขอคุยกับหัวหน้าของเก่าบอกว่านี่คุณหัวหน้า ทำยังไงก็ได้ช่วยทําให้ยายเก่าคนนี้ไปทํางานกะดึกหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้สึกแบบเนี่ยเธอกลับไปอยู่กับลูกชายฉันมากเกินไปไปสั่งงานให้เข้ากะดึกหน่อยซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าก็ต้องกลับไปคุยกับเกาใช่ไหมครับพอเการู้เรื่องนี้เการู้สึกแบบโอ้โหไม่พอใจมากๆอันนี้มันจะล้าเส้นมากเกินไปละเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้โอโหจ้างถึงกขนาดเดินทางไปคุยกับหัวหน้าง,งานเธอเลยนะดังนั้นครับความขัดแย้งมันก็เลยเริ่มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งดีสิ่งเดียวเลยเนาะ ที่เกิดท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนั่นก็คือความรักอันแนบแน่นครับแล้วก็ความสัมพันธ์อันแบบแข็งแกร่งมากๆของอูก,กับเกานี่คือสิ่งเดียวที่ยังยึดโยงทั้งคู่อยู่ตัวอูครับคนที่เป็นสามีนี้ปฏิบัติด,ดีต่อเกามากๆเขาเป็นแบบคนที่แบบคอยช่วยงานบ้านคอยช่วยเลี้ยงดูลูกเนาะในโอกาสสำคัญๆเนี่ยก็จะมีของขวัญมาให้เกาเสมอครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าดีๆเสื้อผ้าดีๆเนี่ย อูจะหมั่นซื้อมาให้เกาเสมอเขาคิดอยู่อย่างเดียวครับเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการคุณแม่อย่างจางนเนาะจางเนี่ยไปสร้างความทุกข์ให้กับเกามากมายเลยแต่ตัวเขาเองสามารถทําได้ครับเขาจะทําให้ดีที่สุดเลยเพื่อให้พลายของเขาเนี่ยมีความสุขได้เท่าที่เขาจะมอบให้ได้ทุกอย่างครับมันก็เลยดําเนินไปอย่างนั้นจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับเพื่อน,อนมันได้มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือในตอนนั้นเนี่ย จางคนที่เป็นคุณแม่สามีเนี่ยเธอทะเลาะก,กับสามีอย่างหนักครับถ้าตามกันได้สามีมาอยู่ในคอนโดนี้ด้วยใช่ไหมก็ทะเลาะก,กันเสียงดังมากๆปรากฏว่ามันเสียงดังจนกระทั่งเกาเนี่ยได้ยินเกาก็เดินออกมาฟังว่าเอ้ยทําไมแบบจางกับสามีาทะเลาะก,กันหนักแบบหนักจริงๆนะเสียงดังมากๆที่พีคคืออะไรหรือไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะสิ่งที่เกาได้ยินเนี่ยมันน่าตกใจมากๆเกาดันไปได้ยินความลับอะไรบางอย่างของจางครับ คุณแม่บุญธรรมของจางเพื่อนๆจําได้ไหมคุณแม่บุญธรรมของจางที่เจ็บป่วยอดแอดที่ตอนแรกจางเอามาอยู่ในครอบครัวกับสามีเนาะแต่สุดท้ายต้องเอาออกไปด้วยเนี่ยตอนนี้คุณแม่ของจางเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างที่พี่ฮิมบอกไปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่บุญธรรมของจางเนี่ยคือการถูกวางยาพิษครับและคนที่วางยาพิษเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือจางนั่นเองครับเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่เก่าเนี่ย บังเอิญไม่ได้ยินเนาะตอนที่จางกาับสามีทะเลาะก,กันแล้วมันมีข้อความนี้มีอินโฟเมชันเนี่ยหลุดออกมาตอนที่เกาได้ยินนี่เธอตกใจสุดขีดครับเธอรู้สึกว่าเธออยู่ในบ้านเดียวกับฆาตกรที่ฆ่าแม่ตัวเองอะ่ะสิ่งนี้เธอรีบโทรศัพท์ไปเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองฟังเลยที่น่าตกใจกว่าคืออะไรรู้ไหมครับพ่อแม่ของเกาเนี่ยตอบเกาว่าเรื่องนี้ยพ่อแม่พอจะรู้อยู่แล้วนะมันเป็นข่าวลือครับคนเขาลือกันทั้งเมืองเลย ว่าจางเนี่ยวางยาแม่ตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแบบหาหลักฐานไม่ได้ครับจางก็เลยไม่ได้ถูกจับเนาะแต่เหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ของเกาเนี่ยไม่ได้บอกตัวเกาเพราะว่าเขารักเกาครับไม่อยากให้เกาเนี่ยไม่สบายใจอยากให้เกาเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่กับอูได้อย่างมีความสุขก็เลยเก็บความลับอันนี้ไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยพอะเกาเธอรู้ความลับอันนี้เธอรับไม่ได้ครับ เธอรู้สึกว่าจางเป็นคนที่อันตรายมากๆฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ที่มีพระคุณของตัวเองเธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปพูดกับอูครับแล้วก็บอกอูเลยว่าที่รักฉันอยู่ไม่ได้แล้วแหละ เราย้ายออกจากคอนโดนี้แล้วไปซื้อคอนโดใหม่อยู่ด้วยกันเองเถอะซึ่งอูครับก็เห็นด้วยครับแล้วก็สนับสนุนการเสด็จสินใจของเกา่าในที่สุดครับในเดือนสิงหาคมปี2015เนี่ยทั้งคู่ก็รวบรวมเงินประมาณ4 0 0แสนหยวนครับเ,เพื่อนๆหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็เข้าๆประมาณ2ล้านบาทนี่แหละไปซื้อคอนโดเล็กๆหลังหนึ่งครับแล้วพวกเขาก็วางแผนที่จะย้ายไปอยู่คอนโดเล็กๆ หลังนั้นเนาะหลังจากที่มันปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าทันทีที่จางเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่สามีรู้เข้าเนี่ยโอ้เธอปรีแตกเลยครับเธอไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงเธอเกลี้ยกล่อมแล้วก็โมโหเป็นอย่างมากจางเนี่ยถึงกับเคยไปบอกกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเลยเธอพูดออกมาว่าคอยดูนะสักวันหนึ่งเนี่ยฉันต้องฆ่ายายเก่าคนนี้ให้ได้เลย นี่เธอพูดออกมาด้วยความโมโหนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับอูกับเกาเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแผนแล้วเพราะว่าเขาซื้อคอนโดใหม่ไปแล้วเขาเตรียมที่จะโยกย้ายออกไปแล้วจนกระทั่งในเดือนมกราคมปี2016กครับก่อนมันตรุษจีนเนาะอูกับเกาก็ย้ายข้าวของทั้งหมดจากคอนโดสองห้องนอนที่อาศัยอยู่กับออคุณแม่ใช่ไหมครับก็ย้ายไปอยู่กันเองพร้อมกับลูกชายชีวิตหลังจากนั้นครับต้องบอกว่าชีวิตของอูกับเกาเนี่ยโหมันเหมือน ปลดแอกอะครับเพื่อนๆเหมือนมันฟื้นขึ้นมาใหม่เลยทั้งคู่นี่ดูมีความผ่อนคลายครับมีความสุขแบบทันตาเห็นในช่วงวันตุษจีนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเป็นเทศกาลหยุดยาวของคนจีนอยู่แล้วใช่ไหมอูกับเกาเนี่ยโหไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วอูเนี่ยมักจะถ่ายรูปนะแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเป็นประจําเลยซึ่งมันก็เต็มไปด้วยภาพที่มีความสุขภาพที่สนุกสนานครับและสิ่งนี้มันไปกระตุ้นความโกรธเป็นอย่างมากกับคุณแม่ ที่แอบส่องลูกชาย,ยครับแอบส่องทางแบบประเทศจีนเขาไม่มี a c e b o o k พี่พีพไม่แน่ใจว่าเขาเล่นพวกไปตู้อะไรพวกนี้เนาะเขาก็ไปแอบส่องดูลูกชายก็เห็นว่าโอ้ยทําไมลูกชายมันมีความสุขขนาดนี้เธอรับไม่ได้ครับเธอรู้สึกว่าเก่าเนี่ยมาแย่งลูกชายของเธอไปมาแย่งเวลาทั้งหมดที่เธอมีให้กับลูกชายไปสิ่งเดียวที่เธอคิดก็คือทํำยังไงก็ได้ต้องกำจัดยายเก่าคนนี้ออกไปจากโลกให้ได้และนำตัวอูลูกชายสุดที่รักของฉันเนี่ย กลับมาสู่อ้อมกอดดังเดิมวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ครับในที่สุดจางก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งวัย40ปีผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเจ้าอุนผิงครับซึ่งพวกเขาก็ไปเจอกันระหว่างที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งนะไม่วิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารนณะคือจริงๆ2คนนี้เขารู้จักกันสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่าจางกับเจ้าเนี่ยก็พูดคุยกัน เกี่ยวกับเรื่องของการไม่พอใจลูกสะพ้ยะครับจางก็บอกกับเจ้าว่าเนี่ยเธอรู้จักกับนักฆ่าฝีมือดีสักคนไหมฉันอยากจะหาใครสักคนเนี่ยไปกําจัดลูกสะพ้ยของฉันสักทีหามาให้หน่อยเจ้าฟังแบบนั้นครับก็อะเพื่อนอยากได้วิ่งจ็อกกี้กันมานานเดี๋ยวจัดให้แนะนําครับลูกพี่ลูกน้องวัย23ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฉินบอกว่านเนี่ยลูกพี่ลูกน้องฉันนายเฉินเนี่ย ฝีมือดีเดี๋ยวเฉินจัดการให้ทุกอย่างเองหลังจากพูดคุยกันนะโ,โหจางตาเป็นประกายเลยเอาละ่ะได้มือดีมากําจัดมานหัวใจละที่มาแย่งลูกชายฉันไปคุยรายละเอียดกันครับจางก็ตกลงค่าว่าจ้างกันที่1น0 0 0 0ห้าหมื่ยวนโดยจางเนี่ยยินดีที่จะมอบให้เฉินก่อนเลยนะห0 0หม่หยวนเป็นค่ามัดจําครับแล้วก็เอาเงินเนี่ย ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเลยในการวางแผนฆาตกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้ามีดถุงมือเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอาเงิน5 0,000อยู่เนี่ยไปซื้อให้เพียบพร้อมเลยเรียกว่าอะไรก็ได้ครับขอแค่อำนวยความสะดวกสบายให้เฉินกำจัดเกาได้เนี่ยจางพร้อมที่จะอำนวยการสร้างให้กเฉินอย่างเต็มที่แผนการที่เฉินกับจางวางไว้ก็คือพวกเขาจะทำทีเป็นโจรกรรมครับให้เฉินเนี่ยปลอมตัวเป็นโจรเนาะ เสร็จแล้วก็ไปดักป้นเกาแล้วประมาณว่าพลาดอะครับแบบโหเหมือนเกาต่อสู้แล้วก็พลาดสังหารเกาแผนมันก็แบบซิมเปิลครับแผนง่ายๆอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกเขาเชื่อเลยว่าถ้าเกิดแผนนี้สําเร็จเนี่ยก็จะตบตาตํารวจได้ตํารวจก็จะไม่สงสัยจางใช่ไหมครับว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องก็คิดว่าเป็นคดีโจรกรรมก็ว่ากันไปในที่สุดครับวันที่พวกเขาตัดสินใจลงมือก็คือวันที่16กกุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณตีห้าครับเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยจางกับเฉินเนาะ เฉินคนลงมือจางแม่สามีเนี่ยก็เดินทางไปอย่างบริเวณคอนโดใหม่ครับของอูก,กับเกาแล้วก็ซ่อนตัวแอบซุ่มอยู่ที่ด้านล่างตอนแรกเนี่ยเฉินเนี่ยก็บอกว่าจางจางไม่ต้องมาหรอกฉันมาคนเดียวข้องกว่าเขาทํางานสะดวกกว่าแล้วเฉินเนี่ยก็ยืนยันว่าเนี่ยเขาซุ่มตรงนี้สาวันแล้วดังนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเขาจัดการได้ แต่จางไม่ยอมครับจางบอกว่าไม่เอาฉันจะมากับเธอด้วยฉันกลัวเธอไปแทงผิดคนฉันต้องการมายืนกรานด้วยตัวเองมาชี้ด้วยตัวเองว่านี่แหละคือยายเกาที่ฉันอยากให้แกฆ่านี่คือเป้าหมายที่แท้จริงดังนั้นฉันขอมาด้วยสุดท้ายจางกับเฉินก็เลยต้องมาซุ่มทั้งคู่ครับมาซุ่มแอบด้อมๆอ,อ,อ,อยู่ใต้อาคารจนกระทั่งช่วงเช้าตรู่ครับของวันนั้นจางก็สะกิดเฉินบอกเฮ้ย <Hey, hey. S 1> มาละมาละ เฉินก็ไม่รอช้าครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกาเดินลงมาจากอาคารแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเตรียมตัวไปทํางานช่วงเช้านะครับเฉินก็ไม่รอช้าครับพอเกาให้สัญญาณสกิตเรียบร้อยเนี่ยเขาก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็พุ่งวิ่งตรงไปหาเกาก่อนที่จะแทงเธอเขาที่ท้องนะเพื่อนเพื่อนพอแทงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เฉินทําก็คือวิ่งหนีไปเลยครับแทงทีเดียวว,วิ่งหนีไปเลยเกาเห็นสิ่งนี้เธอก็เอ้าเฮ้ยแทงทีเดียวตายแล้วเหรอเธอก็เลยแบบ ไม่สบายใจครับกลัวเก่าจะไม่ตายสิ่งที่เธอทําก็คือการออกจากจุดซ่อมครับค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปยังเก่าที่ตอนนั้นก็แบบร้องควนคางเนาะด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเธอก็ถูกแทงเข้าที่ท้องมีดยังปักอยู่ที่ท้องเลยสิ่งที่จางทําก็คือการกระชากมีดออกมาจากท้องครับของเก่าแล้วก็กระหน่าแทงเธอครับแทงแทงแทงไปหลายต่อหลายครั้งแทงจนกระทั่งเกาเนี่ยแน่นิ่งไป พอเก่าแน่นิ่งไปครับจางก็มั่นใจแล้วว่าเกาเนี่ยจากลูกนี้ไปแล้วจริงๆเธอก็ลากร่างของเกาเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนยังหายใจรุยนน,นะครับเพื่อนๆแบบแต่คงไม่รอดแล้วแหละ,และก็ลากไปที่ข้างทางแล้วก็ไปหาพวกเศษไม้เศษลังอะไรพวกนี้ครับมาคุมร่างของเธอไว้พอคุมร่างของเกาเสร็จเนี่ยจางก็เดินไปยังสถานที่เกิดเหตุเนาะเพราะมันมีคราบเลือดอยู่ใช่ไหมเธอก็ไปเช็ดครับไปเช็ดเลือดให้มันสะอาดสะอ้านหลังก่อเหตุแล้วก็ทาความสะอาดอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ย จางก็เดินขึ้นไปคอนโดของลูกชายครับแล้วก็ไปปลุกหลานชายของตัวเองเนาะหลังจากนั้นก็อุ้มหลานชายครับไปที่ร้านขายของชําแล้วก็ไปซื้อของทําเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งผ่านไปช่วง9โมงเช้าครับก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย บังเอิญไปพบศพของเก่านะครับแล้วก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่พี่หำเล่าไปเมื่อต้นเรื่องนั่นเองแม้ว่าจางกับเฉินเนี่ยจะคิดว่าแผนการของพวกเขาเนี่ยที่หลอกว่าเป็นการปล้นเนี่ยมันจะเป็นแผนการที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยหลุดพ้นจากการถูกตั้งข้อสงสัยได้แต่เอาจริงๆพวกเขาพลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะถ้าเกิดเป็นการปล้นจริงเนี่ยคนหลายต้องการอะไรครับทรัพย์สินเงินทองถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าศพของเกาเนี่ยมันยังมีพวก ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินมีค่าเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับหรือพูดง่งายๆก็คือเฉินกับจางเนี่ยทำหน้าที่แค่แบบสังหารเก่าเนาะโดยที่ไม่ได้หยิบฉวยเอาของอะไรของเธอเลยดังนั้นจุดนี้ตำรวจมาเห็นเขาก็ตัดเรื่องของการโจรกรรมทิ้งออกไปทันทีครับตำรวจก็ไปสอบปากค,คำเนาะ ของผู้คนแ่วบริเวณนั้นว่าแบบเฮ้ยมีใครน่าสงสัยไหมปรากฏว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถที่จะชี้ยงไปถึงตัวเฉินได้อย่างรวดเร็วครับเพราะอย่างที่บอกว่าเฉินมาแอบซุ่มอยู่ที่นี่3วันแล้วใช่ไหมปรากฏว่ามีคนเห็นแล้วครับว่าเฉินมันหน้าตาแปลกๆกันไม่ใช่คนแถวนี้มาอยู่อะไรแถวนี้3วันตำรวจก็ได้ข้อมูลของเฉนินและในช่วงดึกของวันนั้นเองครับวันที่พบศพของเกาเลยนี่นแหละตำรวจก็สามารถที่จะ จับกลุ่มตัวเฉินได้บริเวณทางด่วนครับหลังจากจับกลุ่มตัวเฉินได้เนี่ยเฉินก็ยอมรับหมดเลยครับยอมรับทุกอย่างสารภาพทันทีซึ่งแน่นอนว่าในคํารับสารภาพของเขาก็มีเรื่องราวของจางเนี่ยเล่าไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจางเนี่ยก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตามไปจับกลุ่มในเวลาต่อมาจางมีการถูกนําตัวไปสอบปากคาด้วยครับตารวจก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น,ปน,ปนความจริงไหมสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเธอบอกว่า ทุกอย่างที่เธอทําไปเนี่ยเพราะว่าสามีของเธอสั่งมาครับพี่ทำสงสารสามีของจางมากๆตำรวจก็เลยแบบเอา้าสามีงานเข้าครับตำรวจก็เลยไปเชิญสามีของจางเนี่ยมาที่โรงพักเนาะ แล้วก็มาสอบปากคําสามีของจางไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าสามีของจางก็ปฏิเสธครับเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาอยู่ของเขาดีๆหลังจากสอบปากคําแล้วก็พิจารณาคดีแล้วนะครับตารวจก็เชื่อครับว่าสามีของจางเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในคดีนี้แล้วก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและคนที่ลงมือวางแผนทั้งหมดเนี่ยก็มีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือ จางนั่นเองครับจ้างถูกนําตัวไปพิจารณาคดีในชั้นศาลครับเพื่อนๆซึ่งตลอดเวลาเนี่ยเธอพยายามจะพูดในชั้นศาลนะว่าที่เธอทําไปเนี่ยเธอทําไปเพราะว่าเธอรักลูกชายครับเธออยากจะปกป้องลูกชายเธอเนี่ยคิดว่ามันไม่มีใครบนโลกใบนี้แล้วที่ดูแลลูกชายของเธอได้ดีเท่ากับตัวเธอดังนั้นการที่ลูกชายของเธอเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันเป็นแบบ ความเสี่ยงครับมันเป็นอันตรายเธอต้องการอาลูกชายกลับมาเท่านั้นเองจางบอกว่าเนี่ยการที่ไม่มีเธอเนี่ยจะทําให้อูเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะแล้วก็ลําบากมากๆเรียกว่าตลอดเวลาในการพูดในชั้นศาลนะครับตัวจางเธอไม่ได้รู้สึกสํานึกผิดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเธอไม่ได้รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เธอทําไปเนี่ยมันคือสิ่งที่แย่มากๆและเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวอูลูกชายของเธอเนี่ยเสียใจมากๆในที่สุดครับวันที่24ตุลาคมปี2016เนี่ย สารก็มีคำตัดสินออกมาครับโดยมีคำตัดสินว่าจ้างมีความผิดจริงฐานจ้างวานผู้อื่นไปก่อเหตุฆาตกรรมนะครับรวมถึงมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมด้วยตัวเองด้วยและโทษที่เธอต้องได้รับก็คือประหารชีวิตครับ นี่คือประเทศจีนนะครับเ,เพื่อนๆโทษของเขารุนแรงมากๆทางด้านเฉิญบ้างเฉิญเนี่ยก็มีความผิดเหมือนกันนะครับฐานฆาตการรมผู้อื่นเช่นเดียวกันเนาะต่อให้เขาจะเสียบไปแค่ทีเดียวก็ตามและเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเช่นเดียวกันเลยนะครับโดนทั้งคู่เลยอีกคนหนึ่งโดนด้วยครับนั่นก็คือเจ้าจำเจ้าได้ไหมครับเพื่อนวิ่งจ็อกกิ้งด้วยกันนะครับเขาก็โดนเหมือนกันครับโดนในฐานะมีส่วนร่วมในฐานะคนกลางครับซึ่งเขาต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา 8ปีเลยนะคบเพื่อนๆแนะนําคนอื่นนะครับโดนไป8ปปีก็เรียกว่ากฎหมายของจีนเนี่ยเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากๆแต่สุดท้ายแล้วครับคนที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอูใช่ไหมครับเพื่อนๆชายผู้สูญเสียคนรักไปแล้วก็ต้องกลายมาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวมีข้อมูลครับว่าตอนที่จางเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยถูกสวมกุญแจใช่ไหมเพื่อเอาตัวไปฝากขังไว้ก่อนก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยจางต้องมีช็อตหนึ่งครับ ต้องเดินผ่านอูคนที่เป็นลูกด้วยตามข้อมูลบอกว่าอูเนี่ยเขาไม่แม้แต่จะเงยหน้ามามองแม่ตัวเองด้วยซ้ำไปครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนได้ถึงความอึดอัดอัดอัดอ้นในจิตใจของเขาได้เป็นอย่างดีครับและคดีนี้มันก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆแล้จะเห็นได้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับระหว่างคุณแม่สามีเนาะกับลูกสะใภ้หรือว่าในทางกลับกันครับ คุณพ่อคุณแม่ภรรยากับลูกเขยก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในละครกับเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นชีวิตจริงเนาะซึ่งพี่อำพอเข้าใจได้บริบทของแต่ละครอบครัวครับมันแตกต่างกันเนาะผู้หญิงอยู่ในครอบครัวหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูแบบหนึ่งผู้ชายอยู่ในครอบครัวหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่ผู้หญิงผู้ชายครับเขาตัดสินใจเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันองค์ประกอบรอบๆอบอะครับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามเนี่ยตอนนี้จะกลายมาเป็น องค์ประกอบรองแล้วนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นครับใครที่อยู่ในสถานะคุณพ่อคุณแม่เราต้องเข้าใจในบริบทนี้นะครับสุดท้ายลูกก็ต้องไปใช้ชีวิตของตัวเองเนาะเขาต้องเลือกคนที่เขารักคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตเราสามารถแนะนําเขาได้ครับว่าวิธีในการเลือกคู่ครองเนี่ยเลือกอย่างไรที่ดีแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้ครับเรื่องของหัวใจเรื่องของจิตใจเนี่ยบังคับใครไม่ได้จริงๆ เราต้องเรสเพคครับเคารพในการตัดสินใจของลูกเราเนาะพยายามประคับประคองครับดูแลเขาในขอบข่ายเท่าที่เราสามารถจะทําได้ในวันหนึ่งเมื่อลูกต้องโบยบินออกไปใช้ชีวิตของตัวเองให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาครับเพราะเขาก็มีหนึ่งชีวิตเฉกเช่นเดียวกับเราให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้เขาได้เรียนรู้ ศึกษาแล้วก็เข้าใจในชีวิตของตัวเองยังไงพี่อําฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรวมถึงทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับต่อให้ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าเกิดเรื่องรลา่านี้มีประโยชน์ครับแชร์ไปให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือกําลังอยู่ในสถานการณ์นี้ฟังนะครับเพราะว่ามันมีบทเรียนเกิดขึ้นจริงแล้วส่วนใครที่อยากจะฟังไฟนอฟฟาแบบนี้ครับพี่อําก็จะกลับมาเจอแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission p ลูโตนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify o u s ยูทูบสปอติฟายซาวคครี่อยากฟัง แบบพอดแคสต์ก็ไปฟังใน Apple Podcast s, หรือว่า Spotify ได้เปิดฟังยาวๆได้เลยกด Follow เป็นกำลังใจให้พี่ฮมด้วยส่วนใครที่ฟังแบบมีภาพประกอบใน YouTube ดูนิดหนึ่งครับ s ับสรา์ให้พี่แฮมหรือ,อยังพี่แฮมกำลังเฝ้ารอครับที่ช่องเราจะเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันต่ออยากจะไปพูดคุยเม้ามอยอะไรกันไม่ว่าจะเกี่ยวกับคดีนี้หรือว่าคดีอื่นๆเนี่ยเข้าไปในไฟล์น็อตฟาวแฟมิลี่ได้ครับพี่แฮมกับทีมงานอยู่ในนั้นเดี๋ยวยังไงร,รอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนที่อยู่ข้างๆพี่แฮมมาตลอดแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟน์นัทฟาวพอดแคสต์